นี่คุณตีผมทำไมเนี่ยนายทำฉันมาทำไมนี่นายคิดมีนี่ไม่ได้กับฉันใช่ไหมโอ้ยสภาพไม่ดูตัวเองนี่ทำอะไรฉันน่ะหรือว่าช่วยด้วยนะช่วยด้วยหยุดตะโกนเดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคือผมจะเอากระเป๋ามาให้คุณอ่ะเนี่ยกระเป๋าของคุณใช่ไหมนี่มันกระเป๋าฉันนี่มันไปอยู่ที่นายได้ไงอ่ะนี่นายขโมยมันไปใช่ไหมพี่ไทยซีมาได้ไงเนี่ยพี่โทรยกเลิกงานฉันเพื่อนแม่กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะพี่ทำแบบนี้ได้ไงโอ้ยซีคือไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องเก่ายังไม่จบเลยมาเรื่องใหม่แล้วเหรอพี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันเชื่อในสิ่งที่ตาฉันเห็นฉันไม่คิดเลยนะว่าความรัก5ปีของเราเนี่ยจะมาพังเพราะอย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยปกป้องมันดีนะรักมันมากใช่ไหมซีโอ้ยผู้หญิงคนนี้อะไรล่ะฉันไม่รู้จักเขาซะหน่อยใช่ผมก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเห็นข้าตาขนาดนี้ยังจะกล้าโกหกอีกคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะพอกันทีเราเลิกกันซีเดี๋ยวขอซีนี่นายจะหนีไปไหนฮะเรื่องกระเป๋าฉันยังไม่ได้เคลียร์เลยฉันจะโทรแจ้งตำรวจนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ขโมยคุณฟังผมไหมฮัลโหลแกร้านกาแฟเหรอเออได้เดี๋ยวฉันตามไปโอเคเดี๋ยวเจอกันแกนี่กระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นนี่ตามเขาไปที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลซีพี่ขอเลื่อนนัดก่อนนะพอดีพี่ติดธุระด่วนนะโทษทีนะร้านกาแฟเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณฉันขอโทษนะคุณฉันขอโทษจริงๆคือฉันไม่รู้นี่ไม่เป็นไรหรอกคราวหลังว่าหัดฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่เอาแต่โวยเวกโวยวายแบบนี้จ้าคือฉันขอบคุณคุณนะที่เอากระเป๋ามาคืนฉันน่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้นายกับแฟนของนายเข้าใจกันผิดอ่ะเป็นไรอ่ะเขาคงวอนผมไปแล้วแหละเออนายงั้นเอาแบบนี้ไหมฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้นายกับแฟนเข้าใจกันผิดอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปอธิบายให้แฟนนายฟังว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันโอเคไหมไม่ต้องถ้าเขารักผมจริงเนี่ยเขาคงไม่ตัดสินผมในการที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้หรอกอุ้ยนะขอตัวนะนั่นผู้หญิงเมื่อวานนี่มากับผู้ชายคนอื่นนี่มึงถ่ายพี่ชายดูเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเมื่อวานเนี่ยก็อยู่กับแฟนของฉันส่วนวันเนี้ยก็เดินควงกับผู้ชายคนอื่นฉันหายรูปไปหมดแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งให้พี่ไทยดูเขาจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนและจะได้ระวังเธอไงเออนี่มันเรื่องอะไรกันนะที่ผู้หญิงคนนี้พูดคนอื่นคือใครอ่ะพี่มอนคะพี่ใจเย็นก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยฉันแค่ลืมกระเป๋าไว้ที่ป้ายรถเมย์แล้วแฟนของผู้หญิงคนนี้เขาเอากระเป๋ามาคืนฉันแล้วทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดเข้ามาโวยวายที่จริงมันไม่ได้มีอะไรจริงๆนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอนี่คุณเชื่อที่แฟนคุณพูดอย่างนั้นเหรอเชื่อสิครับคนรักกันเนี่ยต้องเชื่อใจกันแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ผมรักอ่ะไม่มีทางนอกใจผมหรอกครับขอบคุณนะคะที่เชื่อใจฉันคุณคะคุณเองก็ควรเชื่อใจแฟนคุณนะคะคือที่จริงเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลย
แฟนคุณอะแค่เอากระเป๋ามาคืนฉันคุณอะเข้าใจผิดไปเองแล้วถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณสามารถไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ป้ายรถเมย์ก็ได้นะคะนี่คุณพูดจริงๆเหรอพี่ไทยเขาไม่ได้นอกใจฉันจริงสิคะคุณอะเข้าใจผิดไปเองคุณรู้อย่างนี้แล้วอะฉันว่าคุณรีบกลับไปปรับความเข้าใจกับแฟนคุณเถอะนะคะก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปไม่ว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนห้ามคุณทำมาเลยไหมค่ะฉันสัญญาฉันมาส่งอาหารจ้ะเอาดูดิพี่คะพี่จ่ายเงินให้หนูก่อนได้ไหมคะพอดีว่าหนูต้องรีบไปส่งอาหารอีกอะค่ะเดี๋ยวก่อนน้องให้พี่ลองกินก่อนดิถ้าไม่อร่อยเนี่ยพี่ก็เสียเงินฟรีเนาะได้ไงอะคะพี่ถ้าพี่กินแล้วพี่ก็ต้องจ่ายสิคะหนูว่าพี่จ่ายเงินมาให้หนูเถอะนะคะหนูต้องรีบไปส่งอีกหลายออเดอร์เลยค่ะเดี๋ยวก่อนสิน้องพี่ขอกินก่อนได้ไหมยังไม่รู้รสชาติเลยแต่นี่พี่กินไปเยอะแล้วนะคะถึงจะอร่อยหรือไม่อร่อยพี่ก็ต้องจ่ายเงินมาให้หนูค่ะหนูไม่จ่ายเว้ยอาหารรสชาติหมาไม่แดงเนี่ยให้คุณจ่ายได้ไงวะแต่ฉันเป็นแค่คนส่งอาหารไม่ใช่คนทำอาหารนะคะถ้าอาหารไม่อร่อยพี่ก็โทรไปที่ร้านสิคะไม่ใช่มากินอาหารแล้วไม่ยอมจ่ายเงินให้ฉันแบบนี้แกนี่มันปากดีจริงๆนะอยากคลอดก่อนทั้งหมดไหนวะหลังแหวนดีมั้งพี่แมนมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะพี่เป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะพอดีว่าเขาสั่งอาหารที่ฉันนะคะแล้วเขาไม่ยอมจ่ายเงินนะคะแต่เขากินไปแล้วนะคะพี่ช่วยจ่ายเงินแทนให้เขาหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูต้องไปส่งอาหารอีกหลายออเดอร์เลยอะค่ะหนูกลัวลูกค้าคอมเพลนค่ะพี่แมนจ้าไรพี่ใจเย็นก่อนนะเธอกลับไปก่อนเลยนะถ้าเขาโมโหเดี๋ยวเธอจะแย่เอานะฉันขอโทษนะฉันช่วยเธอไม่ได้จริงๆอะนะกลับไปก่อนนะพูดไม่รู้เรื่องไงวะไปดิพี่แมนใจเย็นเขาพร้อมอยู่นะพี่แมนไม่ทำเขาเลยช่วยด้วยจอดรถค่ะจอดรถช่วยลูกฉันด้วยนะคะลูกฉันไม่สบายอะค่ะช่วยฉันด้วยนะคะคุณคุณจำฉันได้ไหมคะคุณได้ค่ะแต่เมื่อเช้าที่ฉันไม่ได้ช่วยคุณนะฉันขอโทษนะคะคุณแต่ตอนนี้ชีวิตลูกฉันสำคัญมากเลยนะคะคุณช่วยผมฉันด้วยนะคะก็ได้ค่ะขึ้นรถเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปทางลับนะคะค่ะค่ะรีบไปเลยค่ะคุณรีบไปเลยค่ะมิมี่ลูกขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันนี่เฮ้ยน้าฉันให้แกอยู่ดูแลลูกที่บ้านมันยากมากเลยเหรอเลี้ยงลูกยังไงวะให้ลูกป่วยนี่คุณลูกของคุณก็อยู่ในมือหมอแล้วภรรยาคุณเลี้ยงลูกคนเดียวเขาก็เหนื่อยเป็นนะคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาตบตีเขานี่แกอยู่แล้วอะแกอยากได้เงินค่าเข้าแล้วจะต้องตามมาทวงฉันที่โรงพยาบาลเลยวะเกินไปเปล่าฉันไม่ได้มาทวงเงินระหว่างทางฉันขับรถมาฉันก็เจอเมียคุณกับลูกคุณฉันก็เลยขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลแค่นี้จริงเหรอนะใช่ค่ะ
แฟนถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้อ่ะตอนนี้ลูกเราแย่แน่เลยอ่ะพี่คุณคะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันกับลูกไว้ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็มีลูกเหมือนกันเราเป็นแม่หัวอกเดียวกันฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนี่คุณจะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ฮะจะเสียงดังทำไมพี่แมนพี่จะทำอะไรเขาเนี่ยก็เอาเงินค่าอาหารให้เขาไงจริงเหรอพี่แมนก็จริงเลยนี่เองเงินโอ้ยลงออกไปทีฉันก็นึกว่าพี่จะตามมาทำอะไรเขาอ่ะก็นี่กันเถอะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยลูกพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่างน้อยคุณก็ยังสำนึกได้รู้ว่าการกระทำเหล่านั้นมันไม่ดีคุณดูเมียคุณสิคงดีใจมากเลยนะคะที่คุณกลับมาเป็นคนดีอ่ะใช่จ้าพี่แมนฉันดีใจมากเลยนะเพราะฉันไม่เห็นพี่แมนเป็นแบบนี้มานานแล้วอ่ะคุณคะฉันเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าความดีเอาชนะทุกอย่างจะยิ้มอีกนานมั้ยเนี่ยไปดูลูกแล้วไปก็ฉันดีใจนี่คุณคะเดี๋ยวฉันสองคนขอตัวก่อนนะคะฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะนี่คุณทำอะไรเนี่ยฉันก็กำลังรับเหรียญไงแต่มันคือของผมนะเอาเหรองั้นก็เอาไปสิอะไรวะนี่ค่ะค่าที่จอดรถคุณครับเงิน50บาทนี่เป็นเงินของผมครับผู้หญิงคนนี้เขาขโมยมาฉันเนี่ยนะขโมยเงินแกใช่แล้วคุณว่าจ่ายค่าที่จอดรถไปแล้วด้วยจริงเหรอเจนไม่ใช่นะคะคุณอย่าไปเชื่อมันนะคะจริงๆแล้วที่น้องผู้ชายคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงครับฉันยอมรับก็ได้ค่ะว่าฉันขโมยเงินมันมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่เงินแค่50บาทมันไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตแกได้หรอกแต่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะอะไรคะแมนอะน้องอะไรล่ะครับนี่เงิน50บาทของน้องนะรับไว้แล้วก็ไปซะแมนนี่มันแหวนมั่นของเรานะคะเนี่ยเจนถ้าคุณยังอยากเป็นคู่มั่นของผมอยู่เนี่ยคุณเอาเงิน50บาทคืนน้องเขาซะแล้วผมจะบอกให้น้องเขาเอาแหวนมาคืนให้คุณของแจนรถด้วยมองเข้าไปเล่าเอาแมนเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิคะแมนโอ้ยเนี่ยไอ้ขอทานตัวเหม็นเอาแหวนฉันคืนมาเลยนะแหวนจริงๆเนี่ย
ผมก็จะคืนแหวนให้คุณแล้วนะแต่ว่าไม่ดีกว่าคนอย่างคุณเนี่ยต้องได้รับบทเรียนผมยังรอเงิน50บาทจากคุณอยู่นะได้เงินแค่50บาทฉันหามาคืนคุณแน่คุณคอยดูนะที่จอดรถที่นี่โบราณมากเลยบัตรเครดิตก็ไม่รับน้องสาวน้องสาวมีอะไรให้พี่ช่วยไหมพอดีฉันจะจ่ายค่าที่จอดรถอะค่ะแต่เขาไม่รับบัตรเครดิตถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องยิ้มเอาไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีว่าฉันไม่รับเงินจากคนแปลกหน้าค่ะไม่เป็นไรหรอกแค่เงิน50บาทเองเดี๋ยวพี่ให้นะก็ได้ค่ะพอดีเงินพี่อยู่ในรถอ่ะรอแป๊บนึงนะเฮ้ยนายเป็นอะไรมากไหมอ่ะผมว่ามาโดนต่อยห้องเงิน50บาทแล้วเนี่ยนายทำไมนายถึงมาช่วยฉันล่ะผมคิดว่าสร้อยมันสำคัญกับคุณอ่ะทั้งที่ฉันเป็นคนหยิบเงินเข้ามาแต่เขาก็ยังมาช่วยฉันนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนายนี่นายต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันแท้ๆเลยอ่ะงั้นฉันขอเลี้ยงข้าวนายเป็นการตอบแทนแล้วก็ขอโทษที่ฉันเอาเงินนายมานะจริงนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกลับไปคืนดีกับแฟนของฉันฉันต้องคว้าโอกาสนั้นไว้เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอะไรคุณอะไรอ๋อฉันคงตาฝาดไปน่ะอะไรของคุณเนี่ยจริงผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะผมรับข้อเสนอคุณก็ได้อ๋อพอดีฉันไม่ว่างแล้วอ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะเอาคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณแมนคะฉันได้แหวนมาคืนแล้วค่ะแล้วสร้อยคอคุณหายไปไหนเรื่องมันยาวอะค่ะช่างมันเถอะพี่ซ่าได้แล้วค่ะขอบคุณครับนี่เจนผมรู้นะว่าคุณไม่มีเงินไปให้หมอนั่นคุณก็เลยเอาสร้อยคอไปแลกกับมันป่านี้เนี่ยไอ้หมอนั่นมันคงเอาสร้อยไปขายนั่งกินนอนกินสบายใจไปแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าคุณนี่มันโง่มากเลยนะเอาสร้อยราคาแพงแบบนั้นอะไปแลกกับเงิน50บาทเนี่ยนะแมนคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะช่างมันเถอะเจนผมขอพิซซ่าสบายใจก่อนทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบสายตาคู่นี้เลยเขาเย็นชากับฉันไม่เคยฟังไม่มีความเชื่อใจฉันแบบนี้เราจะคบกันต่อไปได้ยังไงฉันไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้เลยทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะฉันชอบโกหกเขาวันนี้ฉันจะจบมันเองแมนคะฉันว่าเราเลิกกันเถอะค่ะฮะทำไมอ่ะคุณนี่ถือเป็นค่าพิซซ่านะคะเอาเจนเจนเจนอะไรวะอ้าว
เงิน50บาทเนี่ยผมไม่เอาแล้วนะผมก็จะคืนแหวนให้คุณเอ้าแหวนหายไปไหนวะแหวนมันกลับไปอยู่กับเจ้าของมันคืนแล้วล่ะแล้วคุณนะก็ฉันมากินพิซซ่ากับคุณนี่ไงก็ฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันจะเลี้ยงข้าวคุณอ่ะคุณเนี่ยนะที่กินพิซซ่าข้างทางกับคุณแบบผมอ่ะใช่ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนจริงใจดีอ่ะต่างจากเขาแต่ก็ช่างเถอะฉันเลิกกับเขาแล้วล่ะเออคุณฉันอยากใช้ชีวิตธรรมดาแบบคุณบ้างอ่ะคุณสอนฉันบ้างสิได้สิแต่ว่าขอกินก่อนนะได้สิว้าวทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าคุณจะเป็นพวกลูกคุณหนูที่ใส่เสียซะอีกฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกแต่จริงๆอ่ะคุณไม่ต้องมาลำบากผมก็ได้นะทำไมอ่ะในมีวิธีที่หาเงินที่ดีกว่าการมานั่งดีดกีต้าร์หรอใช่เฮ้ยขอบใจนายมากเลยนะครั้งแรกฉันคิดว่าลุงอ้วนคนนั้นเอาไปแล้วอ่ะแต่นายเก่งมากเลยนะที่เอามันคืนกลับมาได้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วฉันชื่อเจนนะผมชื่อไทยนะมีคนสันว่าไทยเรียกเราอยากว่าไทยคุณกินเถอะพูดแล้วนะหมดไปเรื่อยแล้วกับบางคนการได้เจอได้พูดคุยกันแค่แวบเดียวก็ทำให้เรารู้สึกดีได้ต่างจากบางคนการกระทำแค่นิดเดียวก็ทำให้เราเลิกรักกันได้เงินแค่50บาทก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ไปทั้งชีวิตเช่นกันแม่ครับผมกำลังจะมีลูกแล้วนะครับจริงเหรอลูกเฮ้ยแม่ดีใจที่สุดเลยหลานย่าเฮ้ยคือหนูไม่ได้ท้องค่ะเราตัดสินใจรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอะค่ะอะไรกันทำไมเธอไม่ท้องเองล่ะเธอมีลูกเองไม่ได้หรอแม่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับก็แม่ไม่เข้าใจอะทำไมจะต้องเด็กคนนี้ชื่อน้องเมย่านะคะไปค่ะไปนั่งก่อนดีกว่าค่ะไปลูกเอาละเอาละช่างเถอะแม่ครับแม่ก็แค่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นก็แค่นั้นเองก็ไม่มีท้องเองนะเอาลูกเขามาเลี้ยงก็เหมือนเอาเมี่ยงเขามาอมแม่เมย่าเขาโตแล้วนะเขารู้ทุกอย่างที่แม่พูดนะครับแล้วทำไมพ่อแม่มันเลิกกันหรือว่าตายไปแล้วล่ะคุณแม่คะอะไรที่แม่ถามเนี่ยแม่ก็แค่อยากได้คำตอบเองนี่อะไรอ่ะเพิ่งมาก็ทำนิสัยแบบนี้แล้วหรอเด็กอะไรไม่มีมารยาทเอาซะเลยนี่รับมาจากไหนเอากลับไปส่งที่เดิมเลยนะแม่ครับเจนเย็นก่อนนะน้องเขาก็ออกจะน่ารักผมอยากให้แม่เนี่ยลองเปิดใจยอมรับน้องดูนะครับก็รับมาแล้วนี่ทำไงได้ล่ะก็ดูแลกันไปเองแล้วกันแม่เขาเป็นเด็กดีมากเลยนะแม่ออกจะน่ารักแม่ไม่ยากล่ะนอนหลับสบายเลยค่ะนี่
แม่ว่าพวกเธอสองคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะพวกเธอยังไม่เตรียมตัวอะไรไว้เลยแถมที่นอนเขาเธอก็ยังไม่มีแม่ครับคือว่าผมกับหนูนาเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นพ่อแม่ของน้องเมย่าอย่างเป็นทางการหรอกนะครับเราต้องไปที่สังคมสงเคราะห์เขาจะตรวจสอบว่าบ้านของเราเป็นยังไงถ้าทุกอย่างผ่านเนี่ยเราก็จะได้เป็นพ่อแม่ของน้องเมย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับใช่ค่ะคุณแม่เราสองคนเนี่ยกำลังจะซื้อบ้านใหม่ที่มี3ห้องนอนด้วยค่ะคุณแม่อะไรนะนี่พวกเธอจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกงั้นเหรอใช่ค่ะหนูว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องแยกออกไปสร้างครอบครัวของเราเองเพราะเราสองคนก็มีลูกแล้วด้วยแต่ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพวกเธอนะคุณแม่คะแต่มันถึงเวลาของมันแล้วนะคะคุณแม่เราสองคนก็ตัดสินใจกันแล้วอะไรเธอจะทิ้งฉันไปเพื่อเด็กคนนั้นงั้นเหรอฉันจะเป็นลมแม่ครับแม่เป็นไรครับแม่คะแม่หนูนะโทรเรียกรถพยาบาลหน่อยได้ค่ะไม่ต้องฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่ลืมกินยาความดันแค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวผมรีบไปซื้อมาให้นะครับหนูนะฝากดูแลแม่ด้วยนะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะคุณแม่หนูนาจ๊ะแม่ชงชามาให้หนูน่ะลองชิมดูหน่อยสิจ๊ะค่ะคือว่าแม่อยากจะขอโทษหนูนะจ๊ะที่แม่เข้าไปวุ่นวายกับชีวิตของหนูมากเกินไปแม่ขอโทษนะจ๊ะคุณแม่คะหนูไม่โกรธเคืองอะไรคุณแม่หรอกนะคะแต่แม่ให้โอกาสน้องเมย่าได้ไหมคะน้องเมย่าเนี่ยเขาเป็นเด็กดีนะคะถ้ามีครั้งไหนที่หนูเคยทำให้แม่โกรธเนี่ยหนูขอโทษนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกหลับไปได้สักดีด้วยนะค่ะน้องเมย่าแล้วพ่อกับแม่หนูนะคะคุณหนูนาคุณหนูนาคะนี่คุณดื่มเหล้าด้วยเหรอเนี่ยน้องเมย่าคะเดี๋ยวน้องไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วเรากลับไปอยู่มูลนิธิด้วยกันนะคะครับขอโทษนะครับที่มาช้าคือพอดีเมื่อกี้แม่ผมไม่ค่อยสบายอะครับผมเลยออกไปซื้อยาให้แม่แต่ว่าไม่มีร้านไหนเปิดเลยอะคุณไทยคะคุณเลิกแก้ตัวได้แล้วหรอคะฉันเห็นทุกอย่างหมดแล้วคุณหมายความว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณไม่ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องหรอกค่ะคุณหนูนาคุณดื่มเยอะมากคุณดื่มจนไม่มีสติแบบนี้ฉันว่าพวกคุณคงดูแลน้องเมย่าไม่ได้หรอกค่ะครับผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับคือผมกับหนูนาเนี่ยเราสองคนไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับแล้วไอ้ขวดไม้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอ่ะแล้วแม่ไปไหนอ่ะตอนแรกฉันคิดว่าพวกคุณจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ดูแลน้องเมย่าให้สบายไ
แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าพวกคุณไม่มีความพร้อมในการดูแลน้องเมย่าหรอกค่ะครับน้องเมย่าเดี๋ยวน้องรีบไปเก็บกระเป๋าแล้วเรากลับมูลนิธิกันนะคะคุณย่าเมย่าครับฟังผมก่อนนะครับคุณจะให้ฉันฟังอะไรคุณอีกล่ะคะคุณหนูนาดื่มจนไม่มีสติแทนที่จะเอาเวลาไปดูแลน้องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่าหนูไม่ยากไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกค่ะฉันขอโทษนะคะที่ฉันออกมาช้าฉันเป็นแม่ของไทยเองนะคะไทยแม่ขอโทษนะลูกแม่เป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดเองแม่แล้วแม่ทำเรื่องแบบนี้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าแม่ไม่อยากให้หนูเมย่าอยู่บ้านเราไงแม่ลืมนึกถึงครอบครัวลูกไทยกับหนูนาควรจะมีลูกจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แม่ขอโทษที่แม่ไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวลูกจริงๆแล้วแม่รักหนูเมย่ามากคุณคะคุณอย่าเอาหนูเมย่าไปเลยนะคะดูแล้วหนูเมย่าก็รักพวกคุณมากเลยนะคะนอกจากพ่อแม่จริงๆของเขาฉันจะให้น้องอยู่กับพวกคุณต่อก็ได้ค่ะแต่ฉันมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะคะทางมูลนิธิจะเข้ามาเยี่ยมบ้านพวกคุณทุกอาทิตย์เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อมาดูความปลอดภัยและความสบายของน้องค่ะได้สิครับขอให้พวกคุณโชคดีนะคะพี่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะไทยแม่เข้าใจแล้วเหรอลูกลูกจะออกไปสร้างครอบครัวเองแล้วคุณย่าจะไปกับหนูไหมคะไปสิลูกอยู่ด้วยกันนะยายรักหนูนะลูก